เราจะทำเป็นสมาร์ทฟาร์มิงนะครับก็คือใช้ระบบคอนโทรลเข้ามาควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกพืชนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำงานให้มากขึ้นให้ดีขึ้นนะครับโดยลดการใช้แรงงานคนนะครับซึ่งในที่เราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ควบคุมตัวเครื่องจักรกลการเกษตรเลยนะครับโมเดลเล็กๆซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือเพื่อสมาร์ทฟาร์มิงถูกสร้างขึ้นโดยน้องๆนักศึกษาภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อตอบโจทย์การเกษตรสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือง่ายๆในการช่วยดูแลพืชและผลผลิตให้เจริญเติบโตโดยที่บางอย่างอาจทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้อย่างเครื่องมือที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าระบบกรองอัตโนมัติสำหรับการเกษตรถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอุดตันของไส้กรองภายหลังการใช้ต่อเนื่องและมักจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันดังนั้นเมื่อมีระบบปั๊มน้ำย้อนทางหรือระบบย้อนกลับก็จะทำให้ของเหลวหรือปุ๋ยที่เข้าสู่ระบบนี้มีทิศทางการไหลย้อนกลับและสามารถชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดค้างได้ในตัวของระบบย้อนกลับซึ่งทั้งหมดเกิดจากการตั้งค่าเวลาสากลจากอินเทอร์เน็ตสั่งการผ่านหน้าเว็บไซต์และทุกการทำงานจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE เช่นเดียวกับระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่จะทำงานตามเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพดินเมื่อพ่นน้ำจนดินชุ่มหรือตามการตั้งค่าแล้วก็จะหยุดรดน้ำได้เองขณะที่เรื่องปุ๋ยและปริมาณการให้การผสมตามอัตราส่วนที่พืชต้องการก็เป็นสิ่งสำคัญจึงเกิดไอเดียรถพ่นปุ๋ยอัตโนมัติที่เมื่อพ่นปุ๋ยจนหมดแล้วรถก็จะกลับไปเติมปุ๋ยและเคลื่อนไปพ่นยังจุดเดิมที่กลับมาได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีเครื่องผสมปุ๋ยทั้งปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดที่จะทำงานตามการตั้งค่าช่วยให้เกษตรกรได้ปุ๋ยไปใช้ตามสัดส่วนความต้องการของพืชแต่ละวัยช่วยประหยัดปลอดภัยโดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดที่จะทำให้เกิดคำว่าปุ๋ยสั่งตัดได้เองอีกด้วยโดยทั้งหมดที่เห็นแม้จะเป็นไอเดียเล็กๆแต่นี่คือหนทางสร้างต้นกล้าบุคลากรเพื่อเกษตร 4.0 ยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณใจสมัครจริงๆเนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์อัตโนมัติเลยพวกนี้แต่หัวใจสำคัญจริงๆนี่คือเรื่องการสร้างคนฮะเราต้องถ้าเกิดเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยพ้นกับดักปัญหากับดักรายได้ปานกลางดินน้ำปุ๋ยโจทย์สำคัญของการดูแลพืชผลทางการเกษตรในยุคเกษตร 4.0 กับการต่อยอดเพื่อสมาร์ทฟาร์มในการสร้างต้นกล้าเทคโนเกษตรของภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนที่ไม่เพียงเป็นความรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นกลไกพัฒนาต่อยอดสู่เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการเกษตรแม่นยำที่จะช่วยให้การทำมาหากินของเกษตรกรไทยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดเรื่องการเกษตรสู่อาหารไทยอาหารโลกได้เป็นอย่างดีสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพพิชญาภักคล้ายมณีรายงาน